นี่ไอ้แมนมึงแน่ใจได้ไงว่าเรื่องที่มึงเล่าขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อเอาตัวเองรอดอ่ะกูจำได้จริงๆนะเว้ยนี่ใช้เกียรติของพรเทพมาเป็นประกันเลยโอ้ยเขาจะไม่เชื่อก็เพราะเกียรติพรเทพมึงเนี่ยแม่เจนมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะแม่ใจเย็นก่อนสิฟังพ่อก่อนนะเรื่องขนาดนี้พ่อต้องจำอะไรได้บ้างล่ะนะส้มครับไอ้แม่ไงรวยเนี่ยมันหลับหมดแล้วจ้ะน้องกลับบ้านได้เลยนะไม่ได้หรอกค่ะพี่แมนเขาให้หนูอยู่ถึงเที่ยงคืนหนูเป็นคนมีจรรยาบรรณก็ต้องอยู่ให้ตรงเวลาค่ะมาค่ะชนแก้วก็ได้จ้ะแต่แก้วสุดท้ายนะหมดแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านโอเคค่ะโอ้ยขอโทษค่ะพี่เจนเดี๋ยวส้มเช็ดให้นะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนนะอาบน้ำแล้วก็นอนเลยดีกว่านะน้องส้มไม่ต้องอยู่ให้ครบเวลาหรอกกลับบ้านเถอะก็ได้ค่ะงั้นส้มกลับก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันเหลือเกินหลับพริ้มใช่มึงวันนี้นอนโซฟาแล้วกันวะแสดงว่าพ่อก็ต้องรอดนะสิติ๊ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเมื่อเนี่ยชัดเจนบอกว่าให้ส้มกลับไปแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงมานอนอยู่ในบ้านเราล่ะอ๋อหนูนึกออกแล้วค่ะเพราะว่าที่พี่ชัดเจนเล่าอ่ะมันยังไม่จบค่ะผมบอกแล้วไงคุณแป้งอย่าพูดถึงเล่าแหมมึงนี่ก็เซนซิทีฟจนหน้าโดนถีบได้หน้าโหนกไหนเรื่องมันเป็นยังไงพูดมาสิโอ้ยแกแท็กซี่แถวนี้หาโคตรยากเลยว่ะแกมารับฉันหน่อยดีเออเดี๋ยวแชร์โลไปให้ฉี่อ่ะเอาไม่ได้หรอกนี่โอ้นอนตายเป็นหนังสงครามเลยทรมานอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่เจนน้องส้มนี่ไม่กลับอีกเลยเนี่ยโอ้ยแท็กซี่แถวนี้หายากมากเลยค่ะจะให้เพื่อนมารับจะแชร์โลให้แบตก็ดันหมดอีกพี่เจมีสายชาร์จไหมคะมีจ้ะอยู่ที่โต๊ะทำงานน่ะมีไหมคะนี่อยู่นี่จ้ะขอบคุณค่ะThank you.
ไอ้เจนตกลงแกมีอะไรกับน้องส้มจริงๆเหรอวะโอ้ยแม่ฟังพ่อก่อนแม่น้องส้มทำไมพี่จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็พี่เจนเมาไงคะปล่อยแม่ฟังพ่อก่อนนะไม่จริงอ่ะทำจนถึงขนาดนี้มีอะไรต้องฟังอีกใช่ไม่มีอะไรต้องฟังแล้วพรุ่งนี้ไปเขตด้วยนะฉันจะอย่าอะไรมาเนี่ยอะไรปล่อยกูเจ็บโอ้ยกูจะดึงให้มึงหูขาดไปเลยอะไรวะพ่อมึงคนเดียวแท้ๆเลยแมนถ้ามึงไม่พาน้องเขามาปาร์ตี้เนี่ยเรื่องมันจะเกิดไหมไอ้เจนแป้งผมขอโทษครับไม่ต้องมาขอโทษหรอกจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายถ้าเกิดคนมันห้ามใจได้มันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแม่พ่อขอโทษนะแม่แม่ใจเย็นฟังพ่อก่อนนะให้พ่อทำอะไรพ่อยอมทุกอย่างนะอย่าหย่ากับพ่อเลยใช่ครับไอ้เจมมันไม่ได้ตั้งใจครับมันเมาแล้วก็อย่าหย่ากับไอ้เจมเลยนะครับยังไงก็จะหย่าพรุ่งนี้นะไปเจอที่เขตเลยแล้วพอหย่าเสร็จนะฉันจะเอาลูกไปอยู่กับอาจารย์ที่เชียงใหม่เป็นไงแมนเห็นไหมครอบครัวกูแตกแยกหมดแล้วเนี่ยต่อไปนี้มือกูขาดกันไอ้เจมกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นอย่างนี้นะเว้ยแล้วไงมันกลับไปแก้ไขได้ไหมใช่กูก็จะเลิกคบมึงเหมือนกันไอ้เพื่อนชั่วขืนกูคบมึงต่อไปนะมึงก็จะทำให้กูกับลำดวนเลิกกันเหมือนอย่างที่มึงทำให้เจนกับคุณแป้งเลิกกันนี่ไงฮะพ่อกับแม่จะเลิกกันเรื่องอะไรอะคะเออแป้งไม่หรอกคือไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่ไม่ได้จะเลิกกันจริงๆลูกใช่ลูกพวกยายเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะสั่งสอนในแม่เออเท่านั้นแหละอ่ะเดี๋ยวนี่หมายความว่าไงครับเนี่ยหมายความว่าไงเหรอก็หมายความว่าเรื่องที่น้องส้มเขาบอกว่ามีอะไรกับไอ้เจนกับเรื่องที่คุณแป้งจะหย่ากับไอ้เจนเนี่ยทุกคนเขารู้เรื่องหมดแล้วยกเว้นมึงคนเดียวไอ้ฝ้ายนี่แล้วทำไมทุกคนทำไมจะต้องรวมหัวมาหลอกผมด้วยฮะหลอกผมทำไมก็เป็นการสั่งสอนไงไอ้แมนที่ชอบพาใครต่อใครเข้ามาในบ้านโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาก่อนไม่ใช่แค่นั้นนะเรื่องดื่มเหล้าก็เหมือนกันเล่นเมาจนจำอะไรไม่ได้ขนาดเนี้ยแล้วนี่ถ้าเรื่องวันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆล่ะฮะแล้วครอบครัวแตกแยกกันหมดเนี่ยจะทำยังไงผมขอโทษครับแป้งหอมก็ตกใจหมดคิดว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันจริงๆไม่หรอกลูกว่าแต่มีแผนแกล้งลุงแมนสนุกๆแบบเนี้ยทำไมไม่บอกแป้งหอมบ้างล่ะคะเรื่อง acting เนี่ยแป้งหอมทั้งนับนี่แป้งหอมแค่นี้ลุงก็ขี้โหดตดหายแล้วเดี๋ยวขอโทษนะครับและไอ้เรื่องที่เล่ากันมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมใช่หนูแสดงมานี่มาหาพี่ครับน้องส้มเลยนี่น้องส้มพี่นะจ้างหนูมาแท้ๆทำไมหนูต้องมาหักหลังพี่ด้วยก็คือว่าหนูอะได้ยินเรื่องความชั่วค่ะของพี่แมนจากทุกๆคนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้หนูคิดว่าพี่แมนน่าจะต้องโดนบ้างค่ะไม่น่าเลยชักศึกเข้าบ้านแท้ๆงั้นเอาอย่างนี้เงินที่พี่จ้างไปนะเอาคืนพี่มาเลยไม่มีอะค่ะไม่เชื่อมาให้พี่ค้นตัวซะยังอีกยังอีกมาเลยมาทำอย่างนี้ได้ไงมานี่ไปเลยมันต้องสั่งสอนกันซะหน่อยแล้วมันต้องสั่งสอนพี่จะสอนให้หนักเลยเว้ยจำมาเลยมึงมาคว้าแขนกูทำไมว่าไงพี่โจ๊กระหว่างหนูกับผ้าเช็ดหน้าผืนนี้พี่โจ๊กจะเลือกอะไรพี่ไม่เลือกได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่โจ๊กต้องเลือกนี่จักจั่นกะไม่ให้พี่มีเพื่อนผู้หญิงเลยเหรอใช่แล้วจักจั่นมีเพื่อนผู้ชายมีพี่มีน้องเป็นผู้ชายไหมมีอ่ะเนี่ยทำไมจักรจันมีเพื่อนผู้ชายได้แต่พี่มีเพื่อนผู้หญิงไม่ได้อะหนูมีได้เพราะหนูไม่ได้คิดอะไรแต่พี่โจ๊กห้ามมีเพราะหนูไม่ไว้ใจผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นน่ะตกลงเลือกหนูหรือว่าเลือกผ้าเช็ดหน้าผืนนี้
ื่อพัชนาโอ้โหไอ้จ๊อกจะบ้าเหรอฮะนี่แกแอบชอบน้องจั๊กจั่นเข้ามาต้องนานสองนานแกแค่พาเช็ดหน้าผืนเดียวแกก็โยนทิ้งไปไม่อะลุงผมเลือกแล้วโอ้โหไอ้นี่พูดถ้าดูหล่อเลยอ่ะนี่ถ้าหลับตาฟังนั้นนึกว่าแบ็คพีทละหมาดพูดภาษาไทยนะเนี่ยพี่อย่ามาให้หนูเห็นหน้าอีกนะมาแล้วโอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่เห็นหน้ากันมีทางเดียวอ่ะต้องเดินเอาปี๊บคุมหัวแล้วล่ะเด็กสมัยนี้น่าขานจริงๆเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องพี่โจ๊กแบบนี้มันจะดีหรอเหมือนแป้งหอมเป็นต้นเหตุทำให้พี่ต้องเลิกกันเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับแป้งหอมหรอกถึงพี่ไม่เลิกวันนี้นะวันต่อไปก็ต้องเลิกจะไม่ให้พี่มีเพื่อนผู้หญิงเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่รู้เปล่าเกาะกลุ่มทำแรงงานกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะสบายจะตายและอีกอย่างนะมีพี่คนเดียวนะที่รู้ว่าแป้งหอมอ่ะพยายามปักภาชนะผืนนี้ขนาดไหนจะให้พี่ทิ้งได้ไงเข้าใจไหมไอ้เตี้ยเข้าใจไหมวันนี้ไม่สะบัดออกโอ้ยพี่โจ๊กบอกกี่ทีแล้วว่าอย่าจับหัวแป้งหอมกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวแป้งหอมกระเป๋าอ้าวพอดีเลยลุงหมูครับผมกลับก่อนนะครับค่าข้าวแปะไว้ก่อนนะไอ้จ๊อกไอ้เอาอีกแล้วร้านกูโดนอีกแล้วเรียบร้อยไม่ต้องขังลุงหมูเดี๋ยวดิวอริสราเอาไปเสิร์ฟเองค่ะคิดอะไรหรือเปล่าแป้งหอมรอดูไปค่ะรับรองบันเทิงกะเพราปลาหมึกได้แล้วค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวแป้งหอมปัดออกให้นะคะนี่แป้งหอมตั้งใจจะย่อมโมโหพี่ใช่ไหมแป้งหอมจะทำแบบนั้นทำไมล่ะคะเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะทั้งสองคนมันไม่มีอะไรหรอกเนาะเดี๋ยวแป้งหอมกลับไปนั่งที่โต๊ะเองก่อนดีกว่านะนั่งก่อนไม่มีอะไรกินข้าวดีกว่าเนี่ยเป็นเมนูเดียวที่ทำแล้วกินได้นะร้านเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็ดเองก็ได้แป้งหอมอุ๊ยมาเช็ดหน้าพี่แป้งหอมปักให้พี่โจ๊กนี่คะอ๋อใช่อะไรนะพี่พัชนาพี่แป้งหอมปักให้พี่โจ๊กเหรอใช่แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรนะจะไม่มีอะไรได้ไงคนปกติที่ไหนเขาปักพัชนาให้กันไปใหญ่แล้วจักรจันทร์คือพี่กับแป้งหอมอ่ะไม่ได้คิดอะไรกันจริงๆถ้าพี่โจ๊กไม่คิดอะไรกับแป้งหอมจริงๆงั้นพี่โจ๊กก็เอาผ้าชนะผืนเนี้ยไปทิ้งซะมีเหตุผลอะไรดีจักรจันทร์ที่พี่โจ๊กว่าจักรจันทร์งี่เง่าหรอพี่ไม่ได้ว่าจักรจันทร์นี้เง่าแต่ว่าพี่อยากให้จักรจันทร์มีผลมากกว่านี้ไงเพราะฉะนั้นผืนนี้แป้งหอมเขาอุตส่าห์ตั้งใจปักให้พี่เลยนะพี่จะไปทิ้งได้ไงถ้าพี่โจไม่ทิ้งผ้าชนะผ
ืนนี้งั้นเราเลิกกันร้านกูทั้งวันลูกค้าไม่มีมีแต่เรื่อง